และวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องถ้ำอสูรสังหารเป็นหนังเก่าเมื่อ2005นะครับเพื่อไม่เป็นการรอช้าเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังก็เปิดฉากกันมาด้วยทีมสำรวจมือหนึ่งของโลกนะครับนั่นก็คือทีมของพระเอกจู่ๆทีมพระเอกก็ได้รับข้อความมาครับว่าให้ไปสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งหลังจากนั้นหนังก็ตัดฉากมาที่พระเอกนะครับตอนนี้มาถึงที่ถ้ำที่ถูกเรียกมาเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อพระเอกมาถึงครับมันก็ไม่รอช้าครับเห็นนางเอกสวยไม่ได้ครับผมเดินเข้ามาหม้อทันทีโดยหนังก็จะเห็นว่ามีทีมลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่มีแค่ซากรองเท้าครับบ่งบอกว่าถ้ำนี้เคยมีคนตายมาแล้วครับตกดึกครับทั้งทีมก็มานั่งประชุมรวมกันว่าจะวางแผนลงไปในถ้ำสำรวจกันอย่างไรบ้างโดยไอตัวนี้นะครับผมมันได้รับลงไปคนแรกนะครับมันจึงดำน้ำไปอ่ะมันดำไปประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับแล้วมันก็ติดต่อกลับมาบอกว่ามันมีถ้ำอีกถ้ำนึงข้างในให้ส่งทีมค้นหามาเลยหลังจากนั้นทีมสำรวจมันก็ไม่รอช้าครับดำน้ำตามมาทันทีครับผมแต่ในระหว่างที่กำลังจะไปถึงนะครับจู่ๆมีสมาชิกในทีมคนนึงนะมันเกิดทะลึ่งดำน้ำไปอีกทางนึงจนมันไปโผล่เข้ากับถ้ำนึงแล้วมันก็ขึ้นมาครับแต่มันก็เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นนะครับจู่ๆไอ้หมอนี่นะถูกบางสิ่งบางอย่างนะครับเข้ามาทำร้ายมันจึงพยายามตะกุยตะกายเอาตัวรอดนะครับไปที่เครื่องช่วยว่ายน้ำแต่มันก็ดันทำเครื่องช่วยว่ายน้ำหลุดจากมือครับจนทำให้เครื่องช่วยว่ายน้ำนะครับไปชนเข้ากับทางเข้าจึงเกิดการระเบิดก้อนหินจึงเกิดการถล่มทางเข้าครับผมจึงไม่สามารถออกไปได้นะครับและไอ้หมอนี่ก็ตายลงไปครับผมตอนนี้ทั้งทีมก็เริ่มเครียดเลยนะครับเพราะไม่สามารถหาทางออกได้ทั้งทีมจึงปรึกษากันนะครับโดยพี่เพ็กนะครับมันอาสาที่จะไปหาทางออกกับพี่มืดของเราสองคนนะครับแล้วทั้งสองคนก็เดินไปมุดคานไปมั่งแล้วก็ไปเจอกับรูนึงพี่ของพระเอกครับหรือหัวหน้าทีมมันก็เข้าไปในรูนั้นครับจู่ๆพี่ของพระเอกมันถูกบางสิ่งบางอย่างครับเข้ามาจู่โจมมันอ่ะแต่มันก็สามารถรอดมาได้แต่ทว่าพี่พระเอกนะครับถูกทำร้ายแผลใหญ่มากโดยสิ่งที่พี่พระเอกตัดมาได้ครับนั่นคือเป็นเหมือนกับเป็นนิ้วของอสุรกายสักอย่างนี่แหละครับหลังจากนั้นครับเมื่อทั้งทีมรู้ว่าตัวเองเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตลึกลับแล้วทั้งทีมจึงช่วยกันนะครับหาทางออกกันอีกครั้งทั้งทีมจึงเดินไปดำน้ำมั่งนู้นนี่มั่งและจึงมาหยุดพักกับที่นึงมันเป็นเหมือนกับถ้ำกว้างๆครับและทั้งทีมก็หยุดพักและหนังก็ตัดฉากมาที่พี่ของเพจนะครับตอนนี้เริ่มมีอาการผิดปกติแล้วนะครับผมมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับหลังจากนั้นทั้งทีมจึงตัดสินใจลงดำน้ำอีกครั้งครับเพื่อจะหาทางออกและทั้งทีมก็มาโผล่อีกที่นึงครับนี่ก็คือที่ตรงนี้โดยพี่ของเพจเองนะครับมันตัดสินใจว่าต้องไหลไปตามน้ำทั้งทีมจึงตัดสินใจไหลไปตามน้ำครับเป็นคู่และคู่สุดท้ายครับเพจกับนางเอกนี่แหละครับตัดสินใจมาคนสุดท้ายแต่ในระหว่างที่เพจกับนางเอกนะครับกำลังจะลงน้ำเนี่ยเพจมันก็ถูกน้ำกระชากไปก่อนแล้วครับแต่ความโชคร้ายของนางเอกครับจู่ๆบางสิ่งบางอย่างครับมาจับตัวเธอไว้เธอจึงดิ้นไม่สามารถหลุดออกมาได้หลังจากนั้นเพจของเราก็มาถึงด้านล่างของน้ำทันทีครับผมและนางเอกก็ตามมาติดๆครับโชคดีครับบุญยังมีอยู่หลังจากที่ทั้งทีมนะครับมารวมตัวกันในน้ำเสร็จก็เห็นว่าไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยครับมันยังไม่มาไอ้นางก็ตัดฉากไปที่ด็อกเตอร์นะครับตอนนี้ด็อกเตอร์ตกลงมาในน้ำแล้วนะครับไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อมาถึงครับด็อกเตอร์ก็ความโชคร้ายของมันนะครับถูกบางสิ่งบางอย่างนี้จับไปแดกครับผมหลังจากนั้นทั้งทีมจึงเดินทางต่อไปครับแล้วพี่ของพระเอกนะครับตัดสินใจว่าเราจะปีนขึ้นไปนะครับผมโดยตัวเขาน่ะกับพระเอกจะเป็นคนปีนขึ้นไปก่อนแต่หนึ่งในสมาชิกก็คืออีผู้หญิงคนนี้นะครับมันเสือกกับไม่ยอมครับผมมันบอกว่ามันคือมือหนึ่งของการปีนมันจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปคนเดียวครับแต่ความเจ๋งของเธอนะครับเธอปีนเร็วมากกว่าอย่างกะลีครับจนปีนขึ้นไปถึงบนอุโมงค์ข้างบนได้แล้วเธอไปเจอเข้ากับอสุรกายครับผมตอนนี้อสุรกายของเราโผล่มาเต็มตัวนะครับหน้าตานี่โอ้โหโคตรทุเรศแล้วครับโดยความตกใจของเธอจึงตกลงมาแต่เธอยังดีนะครับประคองสติไว้ได้เธอจึงพยายามเหวี่ยงตัวไปมาครับเพราะว่าตอนนี้นะครับไอ้อสุรกายเนี่ยมันกำลังคลืบคานเข้ามาหาเธอแล้วครับเธอจึงตัดสินใจกระโดดเกาะไปยังอีกฝั่งนึงโดยการตัดเชือกตัวเองนะครับเพื่อเหมือนกับมันมีแรงเหวี่ยงมากขึ้นนะเมื่อเธอไปถึงอีกฝั่งเธอดีใจมากครับแต่ทว่าครับผมไอ้ปีศาจตัวนี้ครับมันกลับบินได้นะมันจึงบินมาเกาะที่เธอแล้วเธอครับก็ด้วยความที่เธอห้าวนะเธอใช้มีดโอ้โหฟันยับไอ้ปีศาจนี้ไม่สามารถสู้เธอได้เลยฟันยับครับแต่ในระหว่างที่ไอ้ปีศาจนี้กำลังจะตกลงมาครับมันใช้กรงเล็บอันใหญ่ของมันครับมาเกี่ยวเข้าที่ตัวอีแม่ผู้หญิงตัวนี้ครับทำให้อีแม่ผู้หญิงนี้ตายแล้วก็ไอ้ปีศาจนี้ก็ตายไปเช่นกันครับตอนนี้ทั้งทีมเริ่มเครียดแล้วครับผมสมาชิกในกลุ่มเริ่มทยอยตายไปทีละคนแล้วครับในหลังก็ตัดฉากมาพี่ของเพจหรือว่าไอ้หัวหน้าทีมนี่มันเกิดมีอาการผิดปกติครับตามันเริ่มมีอยากแฉกเหมือนกับในโรงเวรนะครับผมทั้งทีมก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจเพื่อจะให้มันนำทางแล้วนะตอนนี้และตอนนี้ทีมก็แบ่งออกเป็น2ทีมนะครับก็คือเหมือนกับความเห็นไม่ลงรอยกันประมาณนั้นนะครับผมจะบอกเป็นทีมนะทีมแรกก็คือไอ้ตัวนี้ครับนะครับ3คนนี้เลยก็คือมีนางเอกอยู่ในนี้ด้วย
อีกทางนึงแล้วก็อีกทีมนึงก็คือทีมพี่เอกแล้วก็พี่เพกแล้วก็พี่มืดของเรานะครับอีกทางนึงเดี๋ยวทีมพี่เอกเนี่ยก็ปีนขึ้นไปบนอุโมงค์ได้สำเร็จมันก็ปีนไปแล้วเข้าอุโมงค์ครับจู่ๆนะครับขณะที่กำลังปีนลงนะพี่มืดนี่เกิดพลาดนะครับตกลงมาขาหักอีกโอ้โหโคซ้ำกรรมซัดจริงๆพ่อหนุ่มเอ้ยแล้วทีนี้นะครับก็ได้เห็นว่าทีมพระเอกนะครับเจอทางออกแล้วครับผมโดยความเป็นพระเอกนะครับมันจึงย้อนกลับไปช่วยนางเอกนะครับตัดฉากมาทางที่นางเอกนะครับตอนนี้ไอตัวที่เป็นแกนนำทางออกนะครับฝั่งนางเอกตอนนี้นะครับมันเจอข้อปีศาจแล้วนะทั้ง3คนก็วิ่งหนีกันชุลมุนเลยครับหลังจากนั้นพระเอกก็เดินมาจนถึงคราบเลือดคราบนึงครับแล้วพระเอกก็เงยหน้าไปมองเห็นว่าไอตอนนี้นะครับมันตายแน่นิ่งแล้วแล้วพระเอกก็ไปเจอข้อกับนางเอกแล้วก็เพื่อนของมันนะครับทั้ง3คนจึงวิ่งไปรอที่ทางออกไปที่พี่ของพระเอกอยู่นะครับแต่ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มครับกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งโดยตอนนี้พี่เพกเมื่อมันรู้ตัวว่ามันเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันจึงทวงเวลาหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปอีกทางนึงนะและทีนี้ทีมก็แยกออกเป็นส่วนๆ นะครับแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดของเพื่อนนางเอกอีกแล้วครับผมไอตัวนี้นะครับมันถูกปีศาจคาบไปแดกอีกหนึ่งทางด้านของพี่เพกมันก็ล่อให้ปีศาจมาทางมันนะครับแล้วมันจึงตัดสินใจระเบิดตรงนั้นครับบึ้มแล้วหนังก็ทำให้เรารู้ว่ารอดมาจากทำได้แค่3คนนะครับผมนั่นก็คือพระเอกนางเอกแล้วก็พี่ดำของเราหลังจากนั้นหนังก็ตัดฉากมาครับเพลกับนางเอกมานั่งกินน้ำชากันนะครับผมโอ้โหสบายใจเฉิบนะพวกมึงแต่ในระหว่างที่หนังกำลังจะตัดฉากจบนะครับเราจะเห็นว่านางเอกของเรานี่ครับมันติดเชื้อมาแล้วสงสัยตอนที่ว่ากำลังจะลงมาจากน้ำแน่นอนเลยที่ว่าถูกพลัดแยกกับพระเอกนะครับผมและหนังก็ตัดฉากจบมาครับไม่รู้ว่าจะมีภาคต่ออีกหรือเปล่าครับ